บล็อกและปลดบล็อกเบอร์โทรเข้าในโทรศัพท์มือถือ Vivo มีวิธีไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับดูกันเลยครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการให้คนที่ไม่รู้จักหรือว่าคนที่รู้จักก็ตามเราสามารถบล็อกหรือปิดกั้นเบอร์โทรเหล่านั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขายประกันต่างๆหรือว่าแฟนเก่าเรานะครับในคลิปนี้นะครับจะทำไว้2แบบ2วิธีนะครับวิธีแรกจะเป็นวิธีแบบในกรณีที่เราต้องการจะบล็อกเวลาที่มีคนโทรเข้ามาแล้วมันเป็นเบอร์แปลกๆเราไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่โทรมากวนเราตลอดเวลาไปที่โทรศัพท์นะครับกดเข้าไปครับพอกดเข้ามานะครับเราจะเห็นประวัติการโทรเข้าหรือว่าประวัติการโทรออกของเรานะครับมันโชว์ขึ้นมานะครับในที่นี้อีกหนึ่งมีอยู่เบอร์เดียวเบอร์นี้ครับเมื่อมันโชว์ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับให้เราไปที่ด้านหลังของเบอร์โทรครับจะมีสัญลักษณ์เป็นเหมือนลูกศรถัดไปครับกดเข้าไปหลังจากนั้นไปที่เพิ่มไปยังบัญชีดำตัวนี้ครับกดเข้าไปครับเขาก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ครับคุณจะไม่ได้รับสายเรียกเข้าและข้อความ SMS ใดๆจากผู้ติดต่อนี้เมื่อนำใส่ลงบัญชีดำแบบนี้นะครับหลังจากนั้นกดตกลงดังนั้นเมื่อคนนี้ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้โทรเข้ามาหาเราจะโทรไม่ติดส่งข้อความมาก็ไม่ติดจะถูกตัดหรือถูกบล็อกโดยอัตโนมัติกดย้อนกลับไปครับและทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเบอร์ที่เราต้องการจะบล็อกครับโชว์ในลิสต์รายชื่อต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับก็คือเรากดลงไปได้เลยครับเดี๋ยวในที่นี้หนึ่งจะกดเป็นเบอร์อื่นๆนะครับซึ่งเบอร์ตัวนี้เป็นเบอร์ที่1 make ขึ้นมาเป็นการยกตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมได้เห็นเบอร์โทรที่เราอยากจะบล็อกเป็นเบอร์อะไรนะครับเราก็พิมพ์ลงไปเลยครับเมื่อเราพิมพ์ลงไปเสร็จแล้วนะครับทีนี้เขาก็จะมีบอกนี้ครับสร้างรายชื่อใหม่เพิ่มไปยังรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่ให้เรากดโทรออกระหว่างไม่ต้องให้ถึงขั้นว่าโทรไปแล้วไปติดเบอร์เขานะครับกดโทรออกแล้วกดวางเลยครับอย่าไปกดโทรออกนานไปนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโทรไปหาเขานะครับกดโทรออกแล้วก็กดวางทันทีเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมาโชว์ตรงนี้ครับเป็นประวัติการโทรออกตรงนี้นะครับกดถัดไปได้เลยครับทีนี้มันก็จะมีคำว่าเพิ่มไปยังบัญชีดำแล้วเห็นไหมครับนะครับอันนี้เป็นวิธีการเพิ่มเบอร์โทรที่เรารู้แต่ว่ามันไม่มีอยู่ในประวัติการโทรเข้าโทรออกในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับนี้เราก็กดเพิ่มบัญชีดำนะครับกดเพิ่มบัญชีดำกดตกลงตอนนี้เพิ่มเข้าไปในบัญชีดำแล้วนะครับทีนี้เบอร์เหล่านี้นะครับจะไม่สามารถโทรมาหาเราได้หรือส่งข้อความหาเราได้เลยนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันบ้างครับวิธีที่2นี้จะเป็นวิธีการบล็อกเบอร์ที่เราบันทึกหรือเซฟไว้ในเครื่องเราอยู่แล้วนะครับให้ทำดังต่อไปนี้ครับกดออกไปข้างนอกเลยครับกดออกมาที่หน้าหลักเลยนะครับวิธีที่2วิธีการบล็อกเบอร์โทรศัพท์ที่เราบันทึกไว้ในเครื่องเราอยู่แล้วนะครับให้ทำดังต่อไปนี้ไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปล่างสุดเลยครับไปที่การตั้งค่าแอประบบไปที่โทรศัพท์ไปที่ปิดกั้นสายรบกวนไปที่ปิดกั้นหมายเลขที่ถูกขึ้นบัญชีดำให้เรากดไปที่เพิ่มหลังจากนั้นไปที่รายชื่อผู้ติดต่อทีนี้เราก็ไปไล่หาชื่อเลยครับว่าชื่อที่เราบันทึกไว้ในตัวเครื่องเราชื่ออะไรนะครับถ้าเรามีเยอะมากนะครับเราก็ไปพิมพ์ตรงนี้ก็ได้ครับนะฮะเราพิมพ์ในช่องค้นหาตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวหนึ่งพิมพ์นะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชื่อเราไม่เยอะเราก็ไปพิมพ์ไล่หานะครับในที่นี้หนึ่งก็จะเอาตัวนี้ครับแฟนเก่านะครับเราจะเอากี่เบอร์ครับเราติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ได้เลยนะครับในที่นี้หนึ่งเอาแค่เบอร์เดียวตัวนี้นะครับที่จะเพิ่มนะฮะอันนี้เป็นเบอร์ที่เราบันทึกไว้ในตัวเครื่องนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกข้างหน้าแบบนี้เมื่อติ๊กเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดมุมขวาบนครับกดเสร็จสิ้นก็จะมาโชว์ตรงนี้แล้วเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับทีนี้เบอร์เหล่านี้จะถูกปิดกั้นทันทีนะครับไม่สามารถติดต่อเราได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทาง SMS นะครับอันนี้เราก็กดย้อนออกไปแค่นี้เองครับวิธีการบล็อกเบอร์นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะยกเลิกเราไม่อยากจะบล็อกเบอร์คนเหล่านี้แล้วนะครับเราอยากจะให้เขาสามารถติดต่อเราได้เป็นปกตินะครับ
ก็ให้เราเข้ามาเหมือนตอนที่เข้ามาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ไปที่ปิดกั้นหมายเลขที่ถูกขึ้นบัญชีดำกดเข้าไปครับหลังจากนั้นเราไปที่มุมขวาบนกดแก้ไขเราจะเลือกเอาเบอร์ไหนบ้างครับในที่นี้หนึ่งเอาออกหมดเลยนะครับก็กดติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้เมื่อติ๊กตามนี้เสร็จแล้วนะมาดูด้านล่างครับจะมีคำว่าลบอยู่กดลบเขาจะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ครับหมายเลขในบัญชีดำทั้งหมดจะถูกลบทิ้งกดตกลงเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ในบัญชีดำไม่มีบล็อกเบอร์ของใครไว้อีกเลยนะครับดังนั้นเบอร์ต่างๆเหล่านั้นจะสามารถโทรหาเราได้ตามปกติแล้วนะครับครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถบล็อกและปลดบล็อกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ